ัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ปราสาทอังคอร์นะครับใช่ครับผมปราสาทอังคอร์ตอนแรกที่เราเดินเข้ามาครั้งแรกเราเจอตรงช่วงซุ้มทางเข้านะเรียกว่าอังคอร์มีแค่นี้เองใช่แล้วก็ใหญ่แล้วเอ้ยทีแรกเราเห็นก็ว่าใหญ่แต่ว่าใหญ่แล้วว่าใหญ่เป็นอังคอร์พอเดินออกมาสักพักนึงไอ้ตัวนั้นรู้ว่าไอ้ตัวนั้นเป็นแค่แอปโพสเป็นแค่แอปโพสเป็นแค่ซุ้มประตูพอเข้ามาแล้วนะโอ้สเปนใหญ่มากแล้วมันสวยงามมากที่สำคัญนะครับตอนนี้สิ่งที่ผมทำให้แบบว่ารู้สึกอึ้งนะรู้สึกอึ้งก็คือสิ่งที่อยู่ด้านหลังของเราครับถ้าเป็นแถวบ้านเราจะเป็นภาพเขียนแต่ว่าของประธานแกะสลักแกะมือขยับเสมือนเป็นภาพเขียนฝาผนังในดินแล้วไม่ใช่แกะธรรมดาเรียงสมบูรณ์อยู่ในระยะทางยาวมากเลยครับประมาณ 2-300 เมตรเลยครับผมครับท่านจะมาจุดเชื่อมการในการเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวสรุปเขาเลยจริงอยู่จริง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 จริ